เลยนะครับนะถ้าอยากจะฟังเบรกก่อนได้นะนะโอเคบางทียืนเดินแล้วปวดหัวนะครับฟังเบรกก่อนนะครับปกติคนเราพิมพ์อย่างนี้เวลาจับเซนเตอร์อันนี้น้องน่าจะรู้น่าจะเคยใช้ได้แหละก็คือปึ๊บไม่ต้องไฮไลท์ก็ได้คลิกเลยเนาะเวลาขยายขนาดน่าจะรู้เนาะเดี๋ยวอย่างนี้ผมทบทวนซ้ำเนี่ยจริงๆน้องรู้แหละผมเชื่อน้องรู้แหละเพราะส่วนใหญ่เด็กยุคใหม่จะใช้เป็นหมดครับอันนี้นะพูดซ้ำเนี่ยอันนี้เอียงขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้สองเส้นเคยใช้ไหมไม่เคยใช้หรอกไม่ได้ใช้หรอกนะครับขีดขั้นนะครับตัวห้อยเคยใช้ไหมไม่เคยใช้เลยนะครับก็ปัจจุบันก็ยังไม่เคยใช้เลยนะเช่นตัวดีห้อยอ่ะนี่ฮะตัวยกเช่นตัวดียกเนี่ยครับก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเรียนเป็นไงเลยครับนะครับชีวิตจริงไม่ใช้นะครับต่อมาครับตัวเอฟเฟกต์ของตัวอักษรนะครับเช่นผมพิมพ์ว่าเมนูแต่ผมอยากได้สวยๆอย่างนี้ครับอ๋อเดี๋ยวมันติดคำสั่งเดิมปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมต้องล้างคำสั่งเก่าล้างออกหมดครับผมไม่ได้ตัวอักษรชนิดพิเศษที่ตกแต่งมาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ไปที่ตัว A พิสดารตัวนี้นะครับมันจะมีให้เลือกมากมายครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะมันจะแต่งให้เราเลยครับแบบนี้นะครับต่อมาอันนี้คงเคยใช้ขยายขนาดอันนี้กับตัว A ขึ้นไม่เคยใช้นะโอเคปกติคนเราจะใช้แค่ตรงนี้เนาะอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ผิดแต่ถ้าน้องจะขยับทีละสเต็ปก็คือตัวนี้น้องกดเลยจะเป็นลูกศรขึ้นนี่ฮะกับลูกศรลงอันเดียวกันเพิ่มวิทยาศิษย์ครับใช่เพิ่มวิทยาศิษย์เนี่ยความคิดละหนึ่งก็มีฮะแล้วแต่เครื่องกำหนดมาเนี่ย18 20 22 24ว่าไปนะครับโอเคต่อมานะครับนี่คืออักษรชนิดพิเศษต่อมาจะเป็นไฮไลท์สีพื้นปึ๊บไฮไลท์สีพื้นมองจอไหนสะดวกกันแล้วแต่สะดวกนะจอไหนสะดวกก็มองจอนั้นนะครับต่อมาครับจะเป็นตัวสีตัวอักษรอันนี้น้องจะสั่งไม่ได้ถ้าน้องใช้ตัวนี้ไปแล้วนะครับนะมันจะสั่งได้ตัวไหนเช่นสมมติว่าผมมีตัวอักษรตัวนึงอย่างนี้แล้วผมไม่จัดฟอร์แมตนะครับผมเคลียร์ฟอร์แมตออกนะครับอันนี้เขาเรียกจัดการอย่างนี้เรียกฟอร์แมตนะครับคือเครื่องจัดการไม่เราแต่ถ้าน้องจะเคลียร์ฟอร์แมตมันออกนะน้องต้องไฮไลท์มันก่อนนะเช่นอย่างนี้แล้วไปที่ตรงนี้ไปเคลียร์ออกครับเห็นไหมเห็นว่าสั่งเคลียร์ไหมพอเคลียร์ปุ๊บจะเป็นค่าปกติของเครื่องนี่วิธีการออกนะไม่เอาสีไฮไลท์แล้วก็ติ๊กตัวนี้นี่นะครับโอเคสมมติว่าผมจะให้อยู่กลางๆผมก็คลิกเฉยก็ได้แล้วกดตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นตัวนะเอียงนะครับไม่ใช้ตัวนี้นะครับนี่ค่าไปเลยนะใส่สีถึงจะใส่ได้เพราะถ้าน้องใส่ตัวนี้จะใส่ไม่ได้ยังได้อย่างหนึ่งนะโอเคสมมติอันนี้เป็นหัวข้อผมก็ใหญ่ขึ้นนะครับต่อมานะครับสมมติว่าผมบอกว่าส้มตำนะครับแล้วผมก็กดแถบแล้วผมก็บอก2บาทแล้วผมก็กดแถบไก่ย่างแล้วผมกดแถบใช่แล้วก็20บาทนี่ไงมันเลยได้2แถวแต่ที่น้องทำถือว่าผิดไหมไม่ผิดมันทำได้หลายวิธีครับนะแต่วิธีนั้นมันจะได้ลงมาข้างล่างก่อนนะครับนะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะมาดูวิธีที่สองที่น้องทำผมกดคอนโทรลเอ็นไฟนิวขึ้นมานะจะเร็วไหมเร็วเนาะสมมติว่าผมพิมพ์ไก่ย่างแล้วผมกดแท็บโอ้ยลืมไปผมแบ่งคอลัมน์ก่อนมาเมื่อกี้น้องไปที่คอลัมน์เนาะสองคอลัมน์รู้ได้อย่างไรว่ามีคอลัมน์นะครับไปที่วิวครับไปที่รูเลอร์ครับเห็นไหมครับนี่มันแบ่งเป็นสองก้อนครับก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สองเมื่อกี้น้องเลือกใช้วิธีนี้ถึงบอกว่าไม่ผิดวิธีนี้ก็ได้แล้วผมก็พิมพ์ราคาผมกดแท็บเต๊ก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 แล้วผมก็พิมพ์ราคาพอแต่เวลาน้องอินเทอร์ใหม่นะมันจะกลายเป็นแบบนี้นี่ครับมันจะไม่ไปต่อนะมันลงล่างถึงบอกว่าวิธีน้องก็ไม่ผิดนี่ฮะข้อเสียของวิธีนี้มันจะทำจนกว่าจะเต็มเสาด้านนี้ครับแล้วค่อยขึ้นไปเสาด้านนี้มี2วิธีนะโอเคผมกดคอนโทรลเดี๋ยวมันอยู่ไม่เซฟคอนโทรลเดี๋ยวมันอยู่แปลว่าปิด
ถูกครับนี่ฮะเดี๋ยวปิดถ้าปิดโปรแกรมให้กดไอ้ Alternate FC ถูกต้องครับโอ้เดินจากได้แล้วครับเยี่ยมเลยนี่ครับรีฟื้นของเก่าเพราะได้ใช้บ่อยเออเราจะเน็ต F4 ปิดโปรแกรม Ctrl W ปิดแผ่นงานนะครับเวลาทำปิดให้กด Ctrl Z นะครับปึ๊บทำCtrl Z ว่ายกเลิก Ctrl แช่ไว้แล้วก็ Z ลองกดดูนะลองกดดูนะจะย้อนกลับไปเรื่อยนะนะจะย้อนกลับเรื่อยเหมือนอันดูใช่เหมือนอันดูวิธีการอันดูมีหลายวิธีนะครับนอกจากกด Ctrl Z น้องสามารถกดลูกศรย้อนกลับได้อันเดียวกันที่น้องดูคืออันดูเนี่ยเต็อันดูกับรีดูเนาะรีดูคือไปหน้าอันดูคือไปหลังอันนี้คือรีดูอันนี้คืออันดูครับผมถ้ารีดูจะเป็นเป็นผมเพิ่มเครื่องมือมาก่อนลองไปรีดูไม่โชว์แล้วก็คอนโทรลเซ็ตก่อนหนึ่งครั้งมาแล้วนี่รีดูคือทำซ้ำปึ๊บเนี่ยทำไปหน้าอันดูคือทำย้อนหลังเวลาเพิ่มเครื่องมือหรือริบบอนตรงนี้นะครับริบบอนตรงนี้ริบบิ้นคนไทยเรียกริบบิ้นนะคลิกตรงนี้แล้วเพิ่มมาโอเคไหมน้องติ๊กตรงไหนมันจะเพิ่มอีกเช่นผมจะสั่งคำสั่งปิ้นนะเนี่ยปึ๊บเห็นไหมดูปรินเตอร์จะมาผมสั่งคำสั่งไฟล์นิวให้เร็วๆก็ตัวนี้นี่ผมสั่งคำสั่งเซฟเซฟมาแล้วเนี่ยเซฟผมสั่งคำสั่ง draw tableเนี่ยโอเคนี่คือคำสั่งลับนะครับงงไหมไม่งงตอนนี้ไม่งงกลับบ้านจะงงนะครับตอนนี้ไม่งงผมแบกกลับย้อนกลับต่อเมื่อกี้รู้แล้วนะครับตรงนี้รู้หมดแล้วนะครับอันนี้รู้ไหมครับมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ตัวอักษรไม่ใช่ไม่ใช่นะเคยได้ยินคำว่า upper case ไหมอันนี้ไม่เป็นลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาจริงไม่มีอะไรเลยครับแทนการกด cap lock แทนการกด cap lock ใช่เช่นน้องอยากให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ไปกด upper case นี่ไงจริงๆหน้าตาแปลกๆเพิ่มมาไม่ได้ใช้หรอกนะครับโอเคนี่เคยใช้ไหมครับเคยใช้ไอ้นี่ที่มันเป็นเขาเรียกว่าที่มันเป็นตัวจุดแน่ไอ้ที่มันเป็น P อ๋อตัวเหมือนตัว P ใช่ไหมใช่ตัวพายใช่ไหมพายโอเคอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกบุลเลตลูกกระสุนแต่คนไทยเขาเรียกยัตติพังนะครับยัตติพังโอเควิธีการใช้งานนะครับใช้ในเคสไหนเช่นน้องมีให้เลือกวัสดุก่อสร้างมีปูนมีหินมีทรายอย่างเงี้ยสมมุตินะครับสมมุติครับน้องก็ enter มาปึ๊บคือให้ทำการไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใส่จุดแล้วน้องก็กดได้เลยสิละครับนี่คือจุดนั้นนะส่วนใหญ่บ้านเราใช้ทั้งจุดและตัวเลขก็ถ้าน้องเอาตัวเลขน้องก็คลิกตัวเลขครับเป็นเนมบริโอเคไหมง่ายไหมง่ายเนาะเนี่ยให้มันเยื้องกันก็ตัวนี้มีแบบเยื้องนะถ้าปกติเราใช้แค่นี้แหละ1 2 3นี่แหละกับจุดถ้าไม่ชอบจุดนะก็คลิกสามเหลี่ยมเล็กนี่ที่ถูกมีหลายดีไซน์นะครับแล้วแต่จะดีไซน์นะเช่นเนี่ย change list bevel define new bullet นะครับออกแบบใหม่ให้อยู่ตรงกลางอยู่ซ้ายอยู่ขวาว่าไปใส่รูปมาใหม่อันนี้เครื่องนี้ไม่ได้ต่อดีผมลองไปหารูปก่อนนะนะผมใส่รูปอันนี้นะครับน้ำปั่นนะมันจะเอารูปน้ำปั่นมาใส่แทนเห็นไหมฮะแล้วก็โอเคปึ๊บนี่ฮะน้ำปั่นจะมาใส่แล้วโอเคไหมยากนะไม่ยากเนาะขออีกรอบไหมอีกรอบโอเคอันดูแล้วกดคอนโทรลแซดไปเรื่อยคอนโทรลแซดอีกครับจนความจริงจะหายครับอีกครับอีกครับ
ี่ครับเดี๋ยวกดผิดผมไม่นำให้กดอย่างนี้มือเดียวคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็เซตอย่างนี้มือซ้ายได้ดูดูตั้งใจเกินไปมือซ้ายได้โอเคนะครับสมมติผมทีมงานปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้องทำการไฮไลท์ก่อนครับใช้เมาส์ใช้เมาส์เมาส์เมาส์ดูจอนี้นะครับดูจอนี้ไฮไลท์ข้อความหมดเลยครับโอเคแล้วกดปุ่มบุลเลต อย่างใดอย่างหนึ่งโอเคไหมถ้าไม่เอารูปบุลเลตทำไงดีก็นี่ change change ข้างล่างก็ได้ define นะนี่ครับแล้วก็ไป browse นี่ไป browseเราพิจารณาแล้วก็ฟองฟังเนี่ยเราเลือกรูปมาสักหนึ่งรูปรูปปังเย็นก็ได้รูปปังเย็นนี่ฮะก็จะปังเย็นมาใส่เราทีนี่ฮะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วเห็นไหมยากไหมถ้าอยากได้เป็นตัวเลขทำไงดีเนี่ยถ้าเอาแค่นี้อันนี้ไม่เอาทำไมมันคงทำไงดีอันนี้ไม่เอาตัวเลขให้เริ่มหนึ่งตรงนี้ไม่เริ่มนับหนึ่งที่ตรงนี้นะ1 2 3 4มันเป็น2อ่ะเราแก้ปัญหานี้ครับอันนี้ทีนี้เอาเลขศูนย์ออกไปทำไงครับDelete ลอง Delete ดูเมนูอยู่ตรงกลางครับเมนูอยู่ตรงกลางโอเคถูกต้องครับเลขศูนย์มาอยู่นี่ได้ไงเอาใหม่ครับอันนี้เอาใหม่ให้เลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าครับตัวเองมาโผล่ข้างหน้าตัวเองไปครับแล้วมายังไงเอาอย่างนี้วิธีการให้ล้างออกหมดก่อนครับแนะนำให้ล้างออกหมดก่อนนะคือไม่เอาเลยครับนอนพอนอนเสร็จแล้วค่อยมาไฮไลท์แค่นี้ครับถ้าน้องไฮไลท์เยอะมันจะทำเยอะทั้งหมดครับเนี่ยแล้วก็เอาแค่นี้ใช่ไหมสูตรนี้เอาในวันที่เมื่อกี้ทำได้ไหมเมื่อกี้ทำไงเอากินเลยมันตัวแซ่บเมื่อกี้มันอ๋อหมายถึงก็ใส่รูปใช่ไหมไม่ที่ตอนแรกมันจะเป็นสองจะเป็นสองอ๋อน้องให้ไลท์โดนนี้ด้วยไงนี่ไงก็เลยนับสองไงมันนับตัวข้างบนเป็นหนึ่งไงแล้วก็สองสามสี่วิธีแก้ก็เมื่อกี้ก็แก้แบบว่าเขาออกไปก่อนล้างนอนหมดเมื่อกี้ทำแบบนี้เมื่อกี้ทำแบบนี้อ้าวนี่อะไรกันแบบนี้ทำไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ผิดเป้าหมายครับต้องออกไปก่อนครับนอนนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรับแค่นี้นี่พอได้ไหมได้ครับโอเค
นะครับเมื่อกี้ที่เห็นทำได้คือเรื่องแถบนะแถบทำได้แล้วนะครับนะครับต่อมาครับเรื่องที่จะได้ใช้คิดว่าจะได้ใช้แน่นอนคือเรื่องแทรกรูปแทรกตารางเป็นนะครับพร้อมไหมเคยแทรกตารางในโปรแกรมนี้ไหมครับเคยครับสาธิตให้ดูเลยครับทำไงเนี่ยมองให้ไปเหรอมองเปลี่ยนมองเราลองสลับดูนะมองไหนตารางต้องมีการดีไซน์มาก่อนนะปึ๊บ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 ชื่อสกุลนะครับเบอร์หมายเหตุทำยังไงฮะมันก็เป็นบรรทัดหมายเหตุครับหมายเหตุครับผมแล้วเนี่ยไม่ออกโอเคอ้าวมันมีเลขด้วยมีเลขด้วย ถ้าช่องนี้แคบกว่าช่องอื่นทำไงครับถูกครับถ้าช่องนี้ทั้งหัวข้อทุกตัวเนี่ย อยากให้สีพื้นเป็นสีเทาครับสีตารางครับใช่เฉพาะหัวตารางครับเป็นสีเทาทำไงฮะติดข้างบนด้วยครับโอเคแค่สีตารางโอเคหัวตารางไม่ดี
ถือว่าทำได้ 80% ครับโอ้เยี่ยมเลยครับวิธีการใส่สีตารางนะครับผมก็ได้กดประตูเซตครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บย้อนกลับตอนแรกไม่มีสีเนาะนี่มีมีอยู่เอาไปก่อนนี่เกือบถูกแล้วเกือบถูกนะครับวิธีการใส่สีตารางนะครับก็คือให้น้องทำการไฮไลท์ก่อนเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนะตัวนี้ถังเทสีกับตัว A คนชอบสับสนตัว A ใส่สีตัวสองถังเทสีเทสีพื้นในที่นี้เราเทสีพื้นเราเลือกถังครับแล้วแสดงว่าคลุมไม่หมดแสดงว่าคลุมไม่หมดเลยไม่ไปวิธีการเช็คว่าคลุมโดนไม่โดนนะครับสังเกตมือนะถ้าเราคลุมเสร็จแล้วครับมันไฮไลท์จนเป็นสีเทาอย่างเงี้ยโดนครับแล้วอย่างเงี้ยไม่โดนนะต่อให้น้องมาครึ่งทางอย่างเงี้ยก็ยังไม่โดนนะอย่างเงี้ยโดนนะครับแล้วก็ค่อยใส่เม็ดสีอย่างเงี้ยโอเคนะเดี๋ยวแสดงว่าทำได้เยี่ยมเลยนะครับโอเคถ้าอยู่ผมอยากจะแทรกอีกแถวหนึ่งตรงนี้ทำไงฮะถูกจะแทรกตรงนี้เป็นแน่นอนแน่นอนเป็นขวาไม่นู่นนู่นสมมตินี่ช่องหนึ่งใช่ไหมช่องหนึ่งเดิมไหมอย่าให้แบ่งครึ่งเงี้ยทำไงดีอันนี้ก็ดูอันนี้ชื่อไหมแบ่งครึ่งให้สุดเลยให้สุดตรงนี้ถูกถ้าจะแบ่งแนวเนี้ยนึกว่าน้องพี่บิงไม่ได้พี่อ้าวจริงเหรอไปดูเลยมั้ยอ๋อนี่ไงไปดูคำสั่งบุลเลตนะฮะมันติดคำสั่งโอเคจะไหนนี่นะครับถือว่าทำได้นะครับแบบนี้นะครับปึ๊บเครื่องนี้เป็นอะไรไม่รู้พี่เช้าลุงแล้วรอบหนึ่งลงไม่ได้ครับทำให้ต้องลงใหม่รอบหนึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีไอ้ระบบอย่างเงี้ยที่ถามว่าอะไรคือใช่มันกันในนี่มันเช็คอะไรอ่ะมันเช็คว่าเป็นคนจริงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่คนแล้วอะไรคนเขียนโปรแกรมหลอกได้อ๋อเขาเรียกสแปมหรือว่าพวกนะคือจะไม่ใช่คนจะไม่ใช่คนคลิกใช่ไหมเป็นเครื่องจับคนนะไปถ้าคนคลิกยังไม่ไปนะถ้าเป็นคนจะต้องรู้นะใช่ต้องไปคือ plus plus นี่บาร์ไม่ถูกถือว่าพื้นฐานดีมากครับ
เคยได้ยินคำว่าเฮดเดอร์ไหมครับทำเป็นไหมครับเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นโอเคแสดงว่าลืมไปแล้วต้องกลับมาฟื้นใหม่นะครับเช่นเราจะพิมพ์กระดาษออกมาของออฟฟิศเรานะครับให้ออกมาเหมือนกัน100แผ่นแต่มีหัวกระดาษเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเขาเรียกเฮดเดอร์นะครับวิธีการนะครับก็คือไปที่ insert นะครับไปที่ header ใช่แล้วก็เลือกชนิดที่เราต้องการนะครับก็คือผมเลือกแบบเบสิกนะนี่ติ๊กนี่ฮะแล้วก็พิมพ์สมมติว่าสำนักการโยธาเบอร์โทรว่าไปแล้วก็คลิกที่อื่นหนึ่งครั้งโทษทีสองครั้งแล้วก็คลิกต่อมาครับพองานเรายาวขึ้นเห็นไหมครับหัวกระดาษจะโผล่มาเองคิดว่าทำได้ดีไหมครับถ้าผมไม่ต้องการอย่างนี้นะครับผมต้องการอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้มีหัวกระดาษเป็นรูปโลโก้อยู่ตรงนี้เป็นของธนาคารกสิกรทำได้ดีไหมครับใช่ครับอย่างเดียวอย่างเดียวครับโลโก้กลมๆให้หาโลโก้จากเน็ตนะครับแล้วมาวางเนี่ยเป็นกลมๆเนี่ยลองดูว่าทำยังไงกสิกรไทยใช่เริ่มในโฟลเดอร์ของเราเองนะเซฟบนเครื่องทำไมฮะถูกนะครับถูกนะครับคลิกครับตั้งชื่อฝาเรียบร้อยแล้วเป็นฝา PNG ต่อมาครับเอาไปใส่ใน headerที่โล่งๆลองขอดูหน้าสองครับหน้าสองอันนี้เอกสารใหม่ครับตอนนี้น้องอยู่หน้าสองไงนี่ไงเพจสองของสองฮะเพราะข้างบนนี่คือหน้าหนึ่งไงเดี๋ยวทำได้ยอดเยี่ยมนะครับโอเคมันก็จะเป็นหน้านี้ด้วยใช่ครับเป็นติดทุกหน้าเลยครับต่อมาครับถ้าผมต้องการให้มีโลโก้ไม่พอมีเลขหน้าด้วยเช่นมีเพจ1เพจ2เพจ3เพจ4เรียงมาเลยทุกแผ่นนะครับวิธีการนะครับตรงเนี้ย
มันจะมีภาษาเพจนัมเบอร์เพจนัมเบอร์ใช่ครับเพจนัมเบอร์เนี่ยเพจนั้นแล้วก็เริ่มให้อยู่ว่าตำแหน่งทิศทางไหนส่วนใหญ่คนนิยมไปด้านขวาครับแล้วก็เริ่มตัวนี้ปึ๊บเนี่ยแล้วก็นี่นี่คือด้านหนึ่งนะพอสกรอลลงมาเห็นไหมยากไหมไม่ยากต่อมาฟุตเตอร์วิธีการนี่คือขอบล่างวิธีรับเลยนะแต่เพิ่งคลิกดูนี่มาเลยแล้วก็พิมพ์ได้เลยเอกสารรับอะไรว่าไปเอกสารรับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกข้างบนเนี่ยมาอ๋อโอเคมาแล้วนี่คือหน้า2เพจอัพไปดูข้างบนนะเพจอัพไปดูข้างบนทำไมดีเพจอัพโอเคถูกต้องนี่คือหน้าหน้า1ไปครับเพจอัพอีกอันนี้หน้า2มาไหมฮะนี่คือหน้า1ของ1จริงป่ะถูก1ของ2ขึ้นแล้วจะขึ้นอย่างเงี้ยทุกหน้าเลยแต่ถ้าอยากให้ขึ้นหน้าเดียวอยากให้ขึ้นแค่หน้าเดียวต้องพิมพ์เองครับต้องพิมพ์เองหรือกี่บางวิธีการอยากให้ขึ้นเดียวน้องต้องลบอันนี้ออกตะเก็บปึ๊บคอนโซล X แล้วก็คลิก insert ใช่ครับ insert แล้วก็เลือกเป็น text box นะครับนี่ฮะ text แล้วก็เลือก draw text box แล้วก็เลือก draw คอนโซล V เลือก no stroke นะครับโน้ตสโตรกโน้ตลายนะครับตัวนี้เห็นไหมโน้ตเอาลายใช่ครับโน้ตลายคือตัวโน้ตลายคือเอาลายไม่มีสีครับเพราะถ้าน้องไปเติมมันจะเป็นอย่างนี้สมมตินะมันมีสีนะนี่ฮะมันจะมีขอบดำผูกผมก็เลยสั่งบอกว่าไม่เอาขอบดำนะเอาแค่ตัวอักษรเดียวก็โน้ตเอาลายปึ๊บมันไม่ติดแค่หน้าเดียวเช่นนี่ฮะหน้าสองไม่มีแล้วถือว่าทำได้งั้นถ้าผมต้องการอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีอย่างเงี้ยเรียงกันอยู่3แผ่นแผ่นแรกนะครับมีคำว่าเอกสารรับแผ่นที่2มีเอกสารไม่รับแผ่นที่3รับทำไว้ดีฮะสลับข้างกันอย่างนี้นะอันนี้รับอันนี้ไม่รับเพิ่มใหม่เหรอเริ่มใหม่เลยเพิ่มโอเคเฮ้ยกดผิดมันเพิ่มมาหลายอันเลยคอนโซลเอ็นคอนโซลเอ็นใช่ครับไฟล์ดิวใช่อ๋อกดไป3อันกดไป3 no ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันครับงั้นลบกันมันจะเดี๋ยวมันอยู่ปิดไปเลยถ้ามี3หน้าเรียงกันแบบนี้นะครับให้น้องกด enter จนกว่าจะครบ3หน้าครับคือมันต่อเนื่องไงเป็นกระดาษต่อเนื่องเพิ่มกระดาษอ
ได้ไหมมันก๊อปปี้อันเดิมไปอีกหน้าเนี่ยจำไม่ได้จำที่ว่าทำไม่เหมือนกันครับไม่ได้โอเคเนี่ยวิธีการนะครับก็คือถ้าเจอแบบนี้นะครับไม่ติดโอเคเรื่องฟุตเตอร์นะครับวิธีการใส่ฟุตเตอร์นะครับให้ดับเบิลคลิกคอนโทรล X ผมตัดคำที่ไม่ต้องพิมพ์เนี่ยนี่ผมลบทิ้งไว้ก่อน delete ทิ้งนะครับให้ดับเบิลคลิกที่ต้องโล่งแล้วก็คอนโทรล B เลยพอคอนโทรล B เสร็จปุ๊บมันจะติดไปทุกหน้าไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็คลิกที่อื่นนี่มันจะติดไปสามหน้าเลยนะแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่บอกว่าไม่รับทำอย่างไรดีวิธีการเฉพาะหน้าสองนี่คือหน้านี้นี่คือหน้าสองไม่ใช่หน้าสามนี่หน้าสองหน้านี้หน้าสองทับไปเลยครับ insert tick box draw tick box ทับเลยทับแล้วไงต่อแล้วก็ใส่พื้นขาวครับนี่ครับไปใส่สีพื้นให้แล้วแล้วก็โนเอาลายแล้วก็คอนโทรล V แล้วก็แก้เป็นไม่รับแล้วก็คลิกที่อื่นเสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นฉบับเดียวที่ไม่รับงงไหมไม่งงคิดว่าทำได้หรือไม่ได้โอเคผมลบทิ้งครับคราวนี้ลองลุยเดี๋ยวทิ้งก่อนเชิญนะครับอืม
มันมีเพิ่มมาอีกกล่องมีมาอีกกล่องกล่องคนแรกที่หนึ่งครับหน้าที่หนึ่งเนี่ยไม่รับแผ่นเดียวนู่นนั้นรับหมดเลยมันเป็นไม่รับหมดทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอเคน้องเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเข้ามาวิธีการถ้าเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมไฟนิ้วเข้ามานะนี่ปิดไปเลยคอนโทรลมันอยู่ก็ถามว่าเซฟไหมโดนเซฟคอนโทรล N ทำไหมทำนะผมเอนเทอร์มาให้มีหลายหน้าตอนนี้มี1หน้าตอนนี้มี2หน้าตอนนี้มี3หน้านี่หน้า3นี่รู้ได้ไงคือ3ออก3แล้วผมไปที่หน้า2นี่คือหน้า2นะนี่หน้า2นี่หน้า1อันนี้งงไหมไม่งงนะโอเคมันติดอะไรมือไปดูอะไรสักอย่างนะโอเควิธีการใส่ฟุตเตอร์ให้เลื่อนมันก็ล่างติดๆท้ายของหน้าดับเบิลคลิกสมมติว่ารับผมน้องก็พิมพ์รับหรือสั่งรับในเวลาตกลงกันแบบนี้ให้น้องดับเบิลคลิกข้างบนมันถึงจะจำไปเลยพอจำไปเสร็จมันจะเหมือนกันทุกใบครับติดๆเนี่ยหน้าสองก็เป็นอย่างนี้นะแล้วโจทย์บอกว่าเฉพาะหน้า2ที่ไม่รับทำให้ดีวิธีการน้องก็เลื่อนไปข้างบนไปที่ insert ต้องอย่าเพิ่งลบอันนั้นใช่ไม่รับแล้วน้องก็พิจิตรนี่ครับมันจะจำเป็นไม่รับตัวเดียวเช่นไม่รับสีแดงอย่างเงี้ยฟึบA ใส่สี A ใส่สีโอมนี่ครับมันจะเป็นไม่รับแค่ตัวเดียวถ้าเลื่อนไปหน้าอื่นจะเป็นนี่ไงพอเลื่อนไปหน้านี้โอเคไหมเนี่ยเดี๋ยวผมสต็อปวิดีโอก่อนต้องยาวเลย46นาที